ดีครับผู้เรียนทุกคนนะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อนะครับในเรื่องการสืบค้นงานวิจัยในต่างประเทศนะครับผมอาจารย์ดร.ทิพย์เกศสิริสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับการสืบค้นงานวิจัยในต่างประเทศนี้นะครับก็จะมีหลายเว็บไซต์หลายฐานข้อมูลมากมายนะครับแต่ในการเรียนรู้วันนี้นะครับผมก็จะขอยกตัวอย่างนะครับเว็บหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นที่ยอมรับนะครับทั่วโลกเหมือนกันแล้วก็เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเอาไว้สำหรับสืบค้นนะครับงานวิจัยต่างประเทศได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับวันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างนะครับการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศนะครับของเว็บอีริกนะครับเมื่อเราเห็นหน้าตานะครับหน้าเว็บของเว็บอีริกนี้นะครับเราก็คงจะคิดว่ามันก็ดูเหมือน Google นะครับลักษณะการใช้งานก็คล้ายๆกันนะครับการสืบค้นข้อมูลนะฮะก็จะต้องมีคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนะครับในการสืบค้นข้อมูลแต่ตัวเนี้ยเราจะไม่ได้สืบค้นเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเราก็จะสืบค้นเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะมันเป็นเว็บของต่างประเทศนะครับคราวนี้นะครับลักษณะการสืบค้นนะครับเราก็สามารถกำหนดได้นะครับว่าจะเป็นประเภทบทความนะครับหรือจะเป็น full text ก็ได้นะครับ full text ก็หมายถึงเล่มวิจัยเขาทั้งเล่มนะครับการสืบค้นนะครับเราก็กำหนดคีย์เวิร์ดลงไปนะครับพอเราพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปเสร็จนะครับเราก็กด search ค้นหานะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับนี่จะเป็นการแสดงรายการผลลัพธ์นะครับด้านขวานะครับส่วนด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นเขาจะแยกเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มของสาขาวิชานะครับแล้วก็จำนวนนะครับในฐานข้อมูลวิจัยของเขานะครับอย่างตัวนี้นะฮะเรายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเป็นคอมพิวเตอร์เทสนะครับเราเสิร์ชคำว่าคอมพิวเตอร์เทสไปก็จะมีนะครับหัวข้อเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับเมื่อเราค้นหาขึ้นรายชื่อหัวข้อตามที่ปรากฏนะครับดังนี้นะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับว่าหัวข้อไหนนะครับใกล้เคียงกับหัวข้อวิจัยที่เราสนใจมากที่สุดนะครับเราก็จะเลือกนะครับคลิกเข้าไปที่หัวข้อนั้นนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะเลือกได้นะฮะสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราก็จะต้องมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับหรือแปลภาษาอังกฤษได้นิดนึงนะครับเราก็จะสามารถรู้แนวทางนะครับหรือความเกี่ยวเนื่องของหัวข้อนั้นๆ นะครับว่าจะเข้ากับงานวิจัยของเรานะครับที่เราศึกษาไว้หรือเปล่านะครับคราวนี้นะครับเมื่อเราเลือกหัวข้อที่เราต้องการได้แล้วนะครับเราก็จะต้องเลือกรายการเพื่อดูนะครับ abstract นะครับหรือบทคัดย่อนะครับแล้วก็เป็นเอกสาร full text นะครับเอกสารงานวิจัยเต็มเล่มนะครับโดยกดต่อที่เมนูด้านขวามือนะครับเมนู direct link นะครับเขาก็จะส่งข้อมูลต่อไปยังสำนักพิมพ์ที่ให้บริการนะครับงานวิจัยฉบับเต็มตัวนี้นะครับลองคลิกไปดูนะครับคราวนี้เมื่อเราคลิกนะครับคลิกไปที่ Direct Link นะครับเขาก็จะลิงก์มาที่เว็บที่ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับคราวนี้เราก็มาดูเมนูนะครับJournal Tool นะครับมันก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับเครื่องมือช่วยเหลือในการค้นหานะครับ Profile นะครับการค้นหานะครับไว้ใช้ภายหลังนะครับ Article Toolsนะครับก็จะเป็นเมนูสำหรับการอ่าน full text นะครับเอกสารนะครับเอกสารที่อยู่ในเว็บของ Eric นะครับเอกสารทุกอย่างนะครับจะเป็นไฟล์ PDF นะครับเป็นไฟล์ PDF นะฮะคราวนี้นะครับก็จะมีตัว article section นะครับเป็นส่วนที่แสดงนะครับตัวบทคัดย่อนะครับแล้วก็ตัวบรรณานุกรมนะครับมีประโยชน์กับเราค่อนข้างมากนะครับเว็บอีริกนะครับเวลาเราต้องการที่จะศึกษาค้นคว้างานวิจัยนะครับจากต่างประเทศนะครับ
หรือเราต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าเอางานวิจัยต่างประเทศนี้นะครับมาใช้ในการอ้างอิงงานวิจัยของเรานะครับแล้วมันก็จะเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างที่จะอัปเดตพอสมควรนะครับก็จะมีความสำคัญค่อนข้างมากนะฮะคราวนี้นะครับเราสามารถเลือกดาวน์โหลดได้แม้กระทั่งตัวบทความนะครับบทคัดย่อเอกสารงานวิจัยฉบับเต็มนะครับเพื่อเอาไว้เป็นแนวทางในการประกอบการศึกษาค้นคว้าวิจัยของเรานะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับสำหรับการที่เราจะเอาไปแชร์แบ่งปันให้กับผู้อื่นที่กำลังต้องการสืบค้นงานวิจัยนะครับในต่างประเทศนี้นะครับผมก็หวังว่านะครับเว็บอีริกนี้นะครับก็จะมีประโยชน์นะครับกับผู้ที่กำลังศึกษาผู้ที่วิจัยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับหวังว่านะครับผู้วิจัยคงเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองในภายภาคหน้านะครับขอบคุณครับ